สวัสดีครับวันนี้มาพบกับคลิปพรีวิวแกะกล่อง Realme Note 60นะครับถ้าเราไปเทียบกับตัว Note 50รุ่นก่อนหน้านี้แล้วก็รุ่นนี้อัปเกรดสเปคขึ้นมาหลายอย่างเลยนะอย่างแรกนะครับที่ทางแบรนด์เขาชูโรงมานั่นก็คือ Armor Shell Protection นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้ตัวเครื่องเนี่ยจะมีความแข็งแรงมากๆเลยนะโครงสร้างเนี่ยเป็นงานอลูมิเนียมหล่อขึ้นรูปเลยนะครับแล้วก็ด้านในบอดี้เนี่ยกรอบเป็นงานโลหะด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันทำให้เครื่องทนทานต่อการบิดงอทนทานต่อการตกกระแทกอะไรแบบนี้นะครับเรียกได้เลยว่าอัปเกรดสเปคขึ้นมาจาก Realme Note 50เยอะเลยนะแล้วก็สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับสมาร์ทโฟนราคาประหยัดด้วยนะครับแบรนด์อื่นๆเนี่ยเห็นแล้วจะต้องมีหนาวอย่างแน่นอนนะครับส่วนสเปคจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันที่ด้านหลังกล่องกันนะครับเขาชูโรงมาอีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของกล้องหลังนะครับที่ได้ความละเอียดมาที่32ล้านพิกเซลเลยซุปเปอร์คลียร์แคมรานะครับเทียบกับตัว Note 50รุ่นก่อนหน้านี้ได้แค่13ล้านพิกเซลเท่านั้นเองนะและส่วนใหญ่แล้วนะครับมือถือในราคาไม่เกิน 4,000 บาทเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ที่13ล้านพิกเซลเท่านั้นเองแต่ว่ารุ่นนี้ได้มาถึง32ล้านพิกเซลนะครับค่ามาตรฐานการกันน้ำกันฝุ่นอยู่ที่ IP64 นะครับแล้วก็ตัวเครื่องของเขาเนี่ยเขารับประกันว่าจะสามารถใช้งานได้อย่างลื่นไหลยาวนานถึง48เดือนเลยนะหน้าจอ Refresh สูงถึง 90Hz นะครับมี Eye Comfort Shield มาให้ใช้งานด้วยช่วยถนอมสายตานั่นเองนะครับแล้วก็หน้าจอของเขานะครับ Rain Water Smart Touch หน้าจอเปียกน้ำมือเปียกน้ำก็ยังสามารถ Touch Screen และพิมพ์ข้อความได้อย่างถูกต้องเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้มาพรีวิวชมตัวเครื่องและอุปกรณ์ภายในกล่องกันนะครับเครื่องที่ผมได้มาพรีวิวเนี่ยจะเป็นเครื่องที่วางขายจริงเลยนะเดี๋ยวเรามารับชมกันครับโอเคครับแกะกล่องออกมาแล้วเนี่ยเรามาดูกันที่กล่องเล็กกันก่อนนะครับว่าภายในกล่องเล็กเนี่ยเขาให้อะไรเรามาบ้างนะครับชิ้นแรกเลยเนี่ยเปิดกล่องเล็กออกมาจะเจอกับเข็มจิ้มซิมครับต่อมาจะเป็นคู่มือการใช้งานและบัตรรับประกันสินค้าครับมีเคส TPU แบบใสมาให้1ชิ้นนะครับตัวนี้ต่อมาเราก็จะเจอกับอะแดปเตอร์นั่นเองนะครับขาปลั๊กเนี่ยจะเป็นขากลมนะทุกคนฝั่งนี้เป็น USB Type A นะครับซึ่งอะแดปเตอร์ของเขาเนี่ยจ่ายไฟได้แบบสแตนดาร์ดนะครับก็คือ5โวลต์ 2A หรือประมาณ10วัตต์นั่นเองครับส่วนสาย USB นะครับให้มาเนี่ยเป็นพอร์ต Type-C นะเป็นแบบ A to C นะครับโอเคครับทุกคนและนี่ก็คือรูปร่างหน้าตาของ Realme Note 60นะครับสีที่ผมได้มาเนี่ยจะเป็นสีบลูนะด้านหลังของตัวเครื่องเนี่ยจะเป็นงานด้านนะครับถ้าทุกคนสังเกตดีๆเนี่ยลวดลายกราฟิกของเขาจะคล้ายๆกับลายผ้าลายขนนกประมาณนี้แหละทุกคนเนี่ยนะครับและในส่วนของโมดูลกล้องเนี่ยจะไม่มีฐานยกขึ้นมาจากฝาหลังนะจะมีลักษณะที่เป็นงานมันวาวสะท้อนแสงได้นะครับจะตัดกันเลยกับบริเวณพื้นผิวบริเวณอื่นนะครับเวลาที่แสงมากระทบเนี่ยก็จะมีประกายพุ่งๆออกมาจากบริเวณเลนกล้องด้วยมาดูกันที่ปุ่มและพอร์ตต่างๆของรุ่นนี้กันบ้างนะครับเริ่มจากด้านล่างของตัวเครื่องนะก็จะมีช่องเสียบหูฟังขนาด 3.5 นะครับมีไมค์สนทนามีช่องเสียบสายชาร์จที่เป็นพอร์ต Type-C นะแล้วก็ตามมาด้วยลำโพงนะครับส่วนฝั่งขวาของตัวเครื่องมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงและปุ่ม Power นะครับปุ่ม Power เนี่ยเป็นปุ่มสแกนลายนิ้วมือไปในตัวด้วยด้านบนของตัวเครื่องว่างเปล่านะครับไม่มีไมค์ตัวที่2นะส่วนฝั่งซ้ายของตัวเครื่องเนี่ยก็จะเป็นช่องใส่ซิมการ์ดนะครับซึ่งรุ่นนี้ถาดใส่ซิมเนี่ยสามารถใส่ได้แบบ3สล็อตเลยครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็เข้าสู่หน้าจอหลักเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับน้ำหนักของตัวเครื่องจะอยู่ที่186กรัมนะครับส่วนเรื่องของความหนาความบางเนี่ยอยู่ที่ 7.84 มิลลิเมตรเท่านั้นเองนะครับถือว่าดีไซน์ออกมาได้บางเลยนะถ้าเทียบกับในเรทราคานะครับอ่ะทีนี้เรามาดูกันที่หน้าจอกันหน่อยการดีไซน์ของหน้าจอเนี่ยยังคงเป็นหน้าจอแบบหยดน้ำอยู่นะครับตามแบบฉบับของพวกสมาร์ทโฟนราคาประหยัดนั่นเองนะครับแต่สิ่งที่ผมรู้สึกประทับใจนะคือขอบของหน้าจอขอบด้านข้างเนี่ยได้ประมาณนี้ไม่ถือว่าหนานะครับบางรุ่นบางแบรนด์หนากว่านี้อีกนะครับทีนี้เรามาดูกันที่สเปคของตัวเครื่องกันบ้างนะครับเริ่มจากในเรื่องของแรมกับรอมก็แล้วกันนะครับ
รุ่นเนี้ยจะมีวางจำหน่ายอยู่ทั้งหมด2ความจุนะครับก็คือตัว RAM 4 ROM 64นะครับแล้วก็จะเป็นตัว RAM 6 ROM 128นั่นเองซึ่งตัวที่ผมได้มาพรีวิวแกะกล่องเนี่ยผมเอามาเป็นตัว RAM 6 ROM 128นะครับเท่ากับว่าเราสามารถใช้งานในส่วนของ RAM เนี่ยสูงสุดอยู่ที่18 กิกเลยนะส่วนประสิทธิภาพในการอ่านเขียนของ ROM นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นระดับเริ่มต้นนะครับเพราะว่า ROM เนี่ยเป็นแบบ eMMC เวอร์ชัน 5.1 นะครับคะแนนรวมนี่เลย 11,917 คะแนนนะครับประสิทธิภาพในการอ่านอยู่ที่309เมกต่อวินาทีนะครับประสิทธิภาพในการเขียนอยู่ที่256เมกต่อวินาทีก็ทำได้ดีตามมาตรฐานนั่นเองครับส่วนในเรื่องของ CPU นะครับตัวนี้ชิปเซตเนี่ยได้เป็นตัว Unisoc T612 นะครับก็ได้เหมือนกันเลยกับตัว Realme C61 นั่นเองนะครับในส่วนของการ์ดจอเนี่ยได้เป็นตัว Mali G57 นะครับก็เหมือนกันเลยกับตัว Realme C61 ส่วนคะแนน AnTuTu นะครับผมเทสมาให้เรียบร้อยแล้วนะก็คือคะแนนรวมอยู่ที่ 262,153 คะแนนครับถ้าจะพูดถึงเรื่องของการใช้งานสำหรับ CPU ตัวนี้เนาะก็อาจจะเหมาะกับการใช้งานทั่วๆไปสายโซเชียลเล่นเน็ตท่องเว็บอะไรแบบนี้นะครับส่วนถ้าใครจะเน้นในเรื่องของการเล่นเกมเนี่ยก็อาจจะเหมาะกับการปรับกราฟิกแบบต่ำสุดอะไรแบบนี้มากกว่านะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันที่สเปคของหน้าจอกันบ้างนะครับทุกคนรุ่นนี้ชนิดของหน้าจอได้เป็นจอ IPS LCD นะครับขนาดของหน้าจอเนี่ยผมว่าเขาให้มาใหญ่เลยนะถ้าเทียบกับเรทราคา 3,000 กว่าบาทนะครับรุ่นนี้ขนาดหน้าจออยู่ที่ 6.74 นิ้วนะครับมาพร้อมกับความละเอียด HD Plus นั่นเองนะครับซึ่งสมาร์ทโฟนส่วนใหญ่นะถ้าเป็นในเรทราคา 3,000 กว่าบาทมันก็ประมาณนี้อยู่แล้วนะครับส่วนความหนาแน่นของพิกเซลจอให้มาที่260 ppi นะครับก็คือในเรื่องของสเปคหน้าจอเนี่ยได้เหมือนกันเลยกับตัว Realme C61 นะครับพื้นที่หน้าจอต่อตัวเครื่องนะครับถ้าเราคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะอยู่ที่ 90.3% นะครับส่วนค่าความสว่างของหน้าจอเนี่ยอาจจะได้มาไม่เยอะนะครับทุกคนก็คือ560นิตนั่นเองครับมาดูกันที่ refresh rate ของหน้าจอกันบ้างนะครับทุกคนรุ่นนี้สูงสุดอยู่ที่90เฮิรตซ์นะครับแต่ว่าจะเป็นฟังก์ชันการสลับโดยอัตโนมัตินะครับก็คือเราเนี่ยไม่สามารถเลือก90เฮิรตซ์ตลอดเวลาได้นะเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนะครับทุกคนว่า90เฮิรตซ์เนี่ยได้ประมาณไหนก็ถือว่าไหลลื่นดีนะครับอาจจะไม่ได้เทียบเท่ากับพวก120เฮิรตซ์เนาะแต่ผมการันตีเลยว่าดูลื่นตากว่า60เฮิรตซ์อย่างแน่นอนนะครับรองรับการแบ่งหน้าจอได้ไหมมาดูกันหน่อยนะครับก็รองรับการแบ่งหน้าจอได้นะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับด้านบน Facebook ด้านล่าง YouTube แบบนี้ได้นะครับแต่ว่าไม่สามารถทำเป็นหน้าต่างลอยได้นะทุกคนในส่วนของการโคลนแอปเนี่ยรุ่นนี้รองรับการโคลนแอปได้ด้วยนะครับทุกคนจุดเด่นของรุ่นนี้คือสามารถโคลนได้มากกว่า2แอปนะครับคือบางรุ่นบางแบรนด์เนี่ยมันจะล็อกเอาไว้แค่2แอปใช่ไหมแล้วเราต้องการโคลนมากกว่านั้นมันก็ทำไม่ได้แต่ว่ารุ่นนี้สามารถที่จะโคลนได้หมดเลยนะนี่กี่แอปเนี่ย1 2 3 4 5 6 7ส่วนแบตเตอรี่นะครับรุ่นนี้ได้ความจุมาที่ 5,000 มิลลิแอมป์นะครับตัวเครื่องเนี่ยรองรับการชาร์จเร็วแค่10วัตต์เท่านั้นนะอันนี้แอบเสียดายมากๆเลยจริงๆน่าจะให้มาสักประมาณ15วัตต์เหมือนกับ Realme C61 เนี่ยก็น่าจะเหมาะมากกว่านี้นะ10วัตต์ทุกวันนี้ผมว่ามันค่อนข้างช้าเลยทีเดียวมาดูกันที่เรื่องของกล้องถ่ายรูปกันบ้างนะครับรุ่นนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนราคาประหยัดนะครับแต่ว่าในเรื่องของการถ่ายบุคคลเนี่ยผมว่าเขาให้มาฟังก์ชันค่อนข้างครบเลยนะเรามาดูกันที่โหมดฝั่งซ้ายมือสุดก่อนเลยนะครับก็คือโหมดกลางคืนโหมดกลางคืนเนี่ยสามารถถ่ายได้ที่ระยะ 1x และ 3x เลยนะผมว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวแล้วก็ในส่วนของงานวิดีโอนะครับเรามาดูกันหน่อยถ้าเป็นวิดีโอกล้องหลังเนี่ยอัดได้สูงสุดเท่าไหร่ถ้าเป็นวิดีโอกล้องหลังนะครับอัดได้สูงสุดเนี่ยจะเป็น 1080p 30เฟรมเรทนะครับแล้วก็จะเป็น 720p 30เฟรมเรทและ 480p 30เฟรมเรทครับส่วนวิดีโอกล้องหน้าเนี่ยได้สูงสุดอยู่ที่ 720p 30เฟรมเรทเท่านั้นเองนะครับต่อมาจะเป็นโหมดรูปภาพนะครับทุกคนโหมดรูปภาพเนี่ยก็จะมีระยะ 1x และ 3x มาให้ใช้งานด้วยนะครับเผื่อว่าใครต้องการซูมในการถ่ายภาพเนาะ
แล้วก็ในส่วนของ HDR นะครับผมว่ารุ่นนี้ค่อนข้างดีเลยนะคือเราสามารถที่จะเปิดแบบออโต้แบบนี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นการปิดหรือจะเป็นการบังคับเปิดก็ได้นะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นมือถือพวกราคาถูกๆเนี่ยมันจะเป็นการเปิดแบบอัตโนมัติซะมากกว่าแต่ว่าตัวนี้บังคับเปิดได้เลยนะครับเดี๋ยวผมขอตั้งเป็นอัตโนมัติก็แล้วกันแล้วก็ในส่วนของ Mobility นะครับรุ่นนี้มีมาให้ใช้งานด้วยนะครับถ้าเป็นการถ่ายวัตถุเนี่ยเรากดปิดแบบนี้ได้เลยนะแต่ถ้าบอกว่าเราถ่ายคนนะครับก็กดเปิดไปได้เลยนะครับปรับความเนียนของผิวปรับรอยกะอะไรแบบนี้ได้นะครับปรับดวงตาปรับแก้มริมฝีปากอะไรแบบนี้นะฮะก็ถือว่าค่อนข้างครอบคลุมเลยนะและยังมีในส่วนของฟิลเตอร์นะครับมาให้ใช้งานด้วยหลายโทนสีเลยไปลองเลือกใช้กันดูครับโหมดต่อมาจะเป็นโหมดภาพบุคคลนะครับโหมดภาพบุคคลเนี่ยก็จะเป็นการปรับค่า F นั่นเองนะครับชอบเบอร์มากเบอร์น้อยนี่คือจัดได้ตามใจเลยแล้วก็สามารถที่จะปรับค่าความเนียนของผิวได้ด้วยนะอันนี้ค่อนข้างดีเลยนะครับบางรุ่นบางยี่ห้อนะพอเป็นการถ่ายแบบพอร์เทรตเนี่ยปรับอะไรไม่ได้เลยแต่ว่ารุ่นนี้ปรับได้ด้วยนะครับผมถึงบอกว่ารุ่นนี้มันเหมาะกับการถ่ายภาพบุคคลมากๆเลยโหมดต่อมานะครับก็จะเป็นโหมด32ล้านพิกเซลนั่นเองนะครับเผื่อว่าใครต้องการรูปภาพที่มีความละเอียดสูงเนาะซูมไม่ได้นะครับก็คือจะต้องได้ที่ระยะนี้ระยะเดียวเลยโหมดเพิ่มเติมนะครับมาดูกันหน่อยก็จะมีโหมดทำแรปนะครับโหมดโปรพาโนรามาโหมดสโลโมชั่นแล้วก็จะเป็นการสแกน QR Code นะครับมาดูตัวอย่างภาพถ่ายกันหน่อยนะครับนี่คือการถ่ายกล้องหน้านะครับทุกคนนะมาดูกันหน่อยสกินโทนเป็นยังไงกันบ้างนี่คือปรับระดับบิวตี้มาที่ระดับที่4นะครับก็ความเนียนได้ประมาณนี้เนาะเพราะว่าผมเป็นคนที่มีริ้วรอยเยอะอยู่แล้วนะครับนี่เลยอีกมุมมองนึงริ้วรอยก็ยังคงพอมองเห็นอยู่เนาะถ้าใครที่แบบว่าหน้าไม่ค่อยมีรอยหลุมสิวหน้าแบบเนียนๆเนี่ยผมว่าระดับที่1ก็น่าจะพอแล้วนะสีสันเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะครับค่อนข้างสีตรงเลยทีเดียวโอเคครับกล้องหน้าเนี่ยถือว่าถ่ายได้ดีเลยนะอันนี้จะเป็นกล้องหลังนะครับถ่ายด้วยระยะ 3x นะครับความคมชัดถือว่าโอเคนะใช้ได้เลยนะครับนี่คือการถ่ายแป้นคีย์บอร์ดนะครับซูมเพื่อดูตัวหนังสืออะไรแบบเนี้ยก็เห็นได้อย่างชัดเจนทุกคนเดี๋ยวคลิปรีวิวเต็มเดี๋ยวไปเทสให้ดูอีกครั้งนึงก็แล้วกันนะครับเอาเดี๋ยวเรามาดูกันที่งานลำโพงกันหน่อยนะครับลำโพงเนี่ยได้มาตัวเดียวเนาะอยู่ด้านล่างของตัวเครื่องนะครับคุณภาพเสียงก็ต้องบอกว่าเป็นแค่ระดับเริ่มต้นนะครับมันจะเป็นโทนแบบแหลมแหลมอะไรแบบนี้มากกว่าเบสได้ยินค่อนข้างบางเลยทีเดียวต้องขออนุญาตช่อง Apple Care Channel ด้วยละกันนะครับยืมเพลงพร้อมมาประกอบคลิปเดี๋ยวมาลองฟังกันครับความจำน้องยิ่งผูกพันไอคิดหอดกันบ่น้อยใส่ไอเออโอเคครับทุกคนในนี่ก็คือพรีวิวแกะกล่อง Realme Note 60นะครับกับราคาที่เปิดตัวมาเนี่ย 3,499 บาทเท่านั้นเองนะครับรุ่นนี้จุดเด่นเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าเขามาพร้อมกับตัวเครื่องที่แข็งแกร่งนะครับ Armor Shell Protection นั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าใครที่เน้นในเรื่องของความสมบุกสมบันนะครับบู๊บู๊รุยๆหน่อยอยู่ไซต์งานก่อสร้างอะไรแบบนี้นะคะมันเหมาะเจาะมากนะครับส่วนเรื่องของกล้องถ่ายรูปเนี่ยเขาก็อัปเกรดขึ้นมาใหม่นะครับเป็นความละเอียด32ล้านพิกเซลเลยนะเรียกได้เลยว่าอัปเกรดขึ้นมาเนี่ยอีกเยอะเลยนะครับทำให้การถ่ายภาพเนี่ยทำได้ดีมากยิ่งขึ้นละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนถ้าใครสนใจสินค้าเนี่ยทุกคนสามารถดูรายละเอียดใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ใส่สินค้าไว้ให้นะครับรับรองได้เลยว่าลิงก์ที่คุณสั่งซื้อเนี่ยจะเป็นสินค้าที่เป็นของแท้แน่นอนสำหรับวันนี้จบการพรีวิวเพียงเท่านี้ขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับที่รับชมแล้วก็ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีครับ